จิตภาวนาก่อนอื่นเราตรวจเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความพร้อมเพื่อความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความดำริให้ชอบเพื่อจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเราทำการปฏิบัติด้วยกำลังใจจึงจะได้ผลได้อานิสงส์จึงจะมีผลสำเร็จถ้าเราสักแต่ว่าทำแล้วผลออกมามันก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเราทำด้วยสติความระลึกชอบทำด้วยปัญญาอันความเห็นชอบทำด้วยศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมที่ชอบในการปฏิบัติชอบเรามีความเพียรพยายามในทางที่ชอบที่ถูกต้องย่อมเป็นบุญเป็นกุศลถึงแม้ว่าจิตของเราจะยังไม่ถึงที่สุดเพราะเรากำลังดำเนินการปฏิบัติแต่การปฏิบัตินั้นก็ไม่เปล่าจากประโยชน์ย่อมเป็นบุญเป็นกุศลด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสอย่างน้อยก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติด้วยกุศลที่เราได้ตั้งใจปฏิบัติแล้วเราย่อมได้ความสุขทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้าอย่างน้อยในปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยความสงบด้วยการปฏิบัติเราก็ได้ห่างจากความวุ่นวายเราก็จะได้ความรู้ความเห็นการปฏิบัติของเราว่าเราแต่ละวันแต่ละเวลานั้นเราก็ตั้งอยู่ในธรรมมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีกุศลธรรมเป็นเครื่องรักษาและอบรมแล้วในจิตใจของเราถ้าเราพยายามออกห่างจากอกุศลเมื่อเราเห็นการกระทำของเราแต่ละวันแต่ละเวลาประกอบไปด้วยกุศลชนิดแล้วเราก็ย่อมมีความปลื้มใจและดีใจในกุศลกรรมของเราที่ได้กระทำและปฏิบัติเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้เราก็เชื่อเราก็เห็นการกระทำของเราเราก็รับรองตัวของเราเองว่าเราไม่ต้องไปอบายภูมิในทางทุกขติเพราะเราได้เว้นแล้วได้พยายามละแล้วไม่กระทำใครเห็นความดีในการประพฤติการของกระทำของเราให้ชัดในจิตใจของเราความสุขอย่างอื่นเราก็เคยได้รู้ได้เห็นได้ประสบมาแล้วมีแล้วมันก็หมดไปได้แล้วมันก็หาไม่มันอยู่อย่างนี้แหละไม่ว่าเราไม่ว่าใครใครมันทั่วกันหมดนี่ก็เป็นธรรมส่วนหนึ่งที่ปรากฏขึ้นในตัวของเราที่เราได้พิจารณา
หยิบยกขึ้นมาให้เห็นชัดในจิตใจของเราธรรมที่เราปรากฏในตัวของเรานี่ย่อมมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเรามีสติมีความรู้ตัวระลึกเข้ามาแล้วเราก็จะได้รู้ได้เห็นในส่วนที่มันสร้างปรุงแต่งในสิ่งที่เราไม่ต้องการในสิ่งที่เราไม่ชอบในสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดโผล่ขึ้นมาการเกิดของอารมณ์ที่ไม่ดีมันเกิดไม่ได้เกิดเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเพื่อความผ่องใสเพื่อความสงบทางจิตใจเลยแต่มันเกิดเพื่อความฟุ้งซ่านเพื่อความรำคาญทางจิตใจเพื่อความกระทบกระเทือนให้เกิดความวุ่นวายเกิดความไม่สบายทั้งกายและทั้งทางจิตใจเพราะฉะนั้นอารมณ์ประเภทนั้นเราก็ได้รู้ได้เห็นที่มาของความไม่สบายที่มาของความทุกข์เมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้แล้วเราก็สำรวมระวังอย่าให้มันเกิดอย่าให้มันมีเพราะมันเกิดมาไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความเบิกบานเพื่อความสำราญทั้งร่างกายและจิตใจเลยแม้แต่ความคิดทางจิตใจในทางที่ไม่ดีเมื่อคิดแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นความดำริที่ไม่ชอบที่พระพุทธเจ้าสอนให้เว้นการดำริที่ไม่ชอบและให้ดำริชอบให้เรารู้จักเลือกความดำริเป็นสิ่งที่สำคัญท่านว่าให้เว้นดำริทางอกุศลเสียให้ดำริในเรื่องกุศลในเรื่องทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วในเรื่องรักษากายของเราให้งามในเรื่องรักษาวาจาจิตใจของเราให้งามในเรื่องระลึกรู้ตัวเรื่องการปฏิบัติภาวนาเจริญสมถะภาวนาคืออบรมจิตใจของเราให้สงบดำริในการเจริญวิปัสสนาภาวนาพิจารณาขันธ์คือกายของเรารูปขันธ์คืออัตภาพร่างกายนามขันธ์ก็คือความสุขความทุกข์ความจำหมายรู้ความปรุงความแต่งตลอดถึงความรู้ต่างต่างรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ต่างต่างถ้าเรามาใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นกุศลเราก็จะปรากฏผลออกมาในทางที่ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราเองให้มีความสงบสุขมีความผ่องใสสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้เชื่อตามใครไม่มีใครมาหลอกลวงให้เราหลงเชื่อมันเป็นธรรมที่มีประจำอยู่ทั้งในกายและในจิตใจของเราถ้าจิตใจของเราได้ความสงบความวิเวกแล้วมาพิจารณาเราเห็นชัดทั้งในส่วนหยาบทั้งในส่วนละเอียดยิ่งเห็นมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตัวเรา
ให้เราได้ความรู้ความฉลาดได้ความผ่องใสในจิตใจของเรานี่ประโยชน์ของการปฏิบัติเราได้ความสุขสมควรเกิดภาวะของตนของตนมีที่ไหนล่ะเราจะได้ปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมได้ความสงบสุขอย่างนี้ในโลกเพราะฉะนั้นการมาศึกษาปฏิบัติของเราเราควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากควรให้ความพอใจทำความเลื่อมใสให้เกิดความเพียรพยายามไม่ท้อถอยให้ต่อเนื่องกันเพราะเป็นงานที่ไม่ใช่ภาระอันหนักวุ่นวายเหมือนกับงานอย่างอื่นไม่มีงานอะไรที่งามเหมือนกับงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาสำรวมกายวาจาใจให้งามเป็นงานที่งามพร้อมทุกอย่างจะไปหาที่ไหนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแล้วเราก็ควรเอาใจใส่ทุ่มเทเวลาให้ได้ทำงานในส่วนนี้ให้มากเท่าไรยิ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเกิดสติเกิดปัญญาญาณขึ้นมายอมรู้ยอมเห็นธรรมที่สลับซับซ้อนหลอกลวงคนผู้ไม่มีโอกาสที่จะรู้ถูกความหลงหลอกลวงแล้วหลอกลวงเล่าไม่มีขอบเขตว่าจะหลุดพ้นเมื่อไหร่ถ้าเราไม่หันหน้ามาศึกษาและปฏิบัติดูธรรมที่มีประจำอยู่ในกายในใจของเราความสุขก็มีอยู่พร้อมถ้าเราปฏิบัติถูกปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกต้องมีให้เราได้ดูได้รู้ได้เห็นตลอดเวลาเป็นอากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยในสมัยครั้งพุทธกาลพระองค์ทรงสอนทุกเพศทุกวัยได้บรรลุตั้งแต่เด็กอายุ7 ขวบจนถึงอายุแก่ไปปฏิบัติโดยความภาคความเพียรก็ย่อมสำเร็จได้เป็นจำนวนมากมีบางคนอยู่จนอายุแก่เพื่อลูกก็ใหญ่โตหมดแล้วสมบัติก็แบ่งให้ลูกหมดมีลูกหลายคนผลที่สุดสมบัติให้ลูกหมดแล้วเราก็ไปอาศัยลูกคนนั้นบ้างลูกคนนี้บ้างต่อมาภายหลังลูกเขาก็ไม่ดูแลเอื้อเฟื้อไม่สนใจกับแม่เพราะไม่มีสมบัติอะไรเหลืออยู่เขาเอาไปหมดแล้วเขาก็เลยไม่ให้ความสำคัญบางคนก็พูดใส่แม่มีแต่ลูกคนเดียวเหรอแม่ก็ลุกก็น้อยใจก็ไปหาลูกคนอื่นเองพอไปอยู่เขานานๆเขาเบื่อเขาก็พูดใส่ผลที่สุดตัวเองก็อายุมากแล้วตัดสินใจเข้าวัดไปขออ้อนวอนขอบวชเป็นนางภิกษุณีด้วยอำนาจที่รู้สึกตัวว่าเรามีอายุแก่พยายามทั้งความเพียรทั้งกลางวันไม่ประมาทเห็นโทษทุกข์ความไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเห็นอายุมากแล้วก็ไม่มีใครสนใจเอาใจใส่คือเกิดมานะในจิตในใจเร่งทำความเพียรไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เ
พราะฉะนั้นเราจะไปอ้างว่าเราแก่จะไม่ได้อะไรจะไปอ้างไม่ได้เลือกหรอกถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงความสำเร็จทางจิตใจเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาอะไรมันครู่เดียวขณะเดียวมันก็รู้แจ้งแทงตลอดเพราะฉะนั้นเราทุกคนอย่าประมาทว่าเราอายุมากแล้วคงจะไม่ได้อะไรหรืออย่าประมาทว่าเรายังหนุ่มคงจะไม่รู้เห็นอะไรไม่แน่ถ้าหากว่าบุญบารมีของเราสมบูรณ์เต็มรอบแล้วเราก็จะรู้ได้เห็นได้ถึงแม้ว่ายังไม่ตรัสรู้แต่เราก็ได้ทำความเพียรขยับ ภูมิจิตใจของเราให้สูงขึ้น ดีกว่าเราปล่อยให้เนินช้าไม่ทำความเพียรเพราะฉะนั้นเราควรมีความหวังในสมัยครั้งพุทธกาลท่านตั้งใจว่าเราจะเพียรพยายามให้สำเร็จเร็วๆในต้นพรรษานี่แหละเวลาเข้าพรรษาตั้งความเพียรให้สำเร็จในเดือนที่แรกทำเพียรไปไม่สำเร็จเอาเราจะเพียรพยายามให้สำเร็จในเดือนที่สองเร่งทำความเพียรแต่ยังไม่สำเร็จก็ตั้งความหวังอีกเราจะสำเร็จในเดือนสุดท้ายในอาทิตย์สุดท้ายเราถึงในวันสุดท้ายเอาจนให้สำเร็จนั่นตั้งปลุกระดมจิตใจเพื่อให้เกิดความเพียรพยายามไม่ท้อถอยตั้งความหวังไว้ว่าต้องสำเร็จเมื่อเราทำจริงก็ต้องรู้จริงเห็นจริงเพราะความจริงนั้นมีอยู่แล้วทุกข์ที่ทำให้เราเบื่อหน่ายที่เราไม่ปรารถนาก็มีอยู่เป็นจำนวนมากทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งในตัวของเราทั้งในตัวของคนอื่นกับสิ่งอื่นไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขที่ทำให้มัวเมาทำให้หลงหลอกลวงก็มีมากทั้งภายในทั้งเราทั้งเขาเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ควรมีสติระมัดระวังสำรวมเพราะความสุขเล็กๆน้อยๆที่สังขารทั้งหลายมันปรุงหลอกเป็นดอกไม้ของพยามารมีเยอะแยะทำให้เนินช้าเสียเวลาตกหลุมพรางได้ตกนรกหมกไหม้เพราะความสุขสุขนี่แหละก็อาชญากรทยากรรมทำชั่วเยอะแยะเพราะความสุขอันจอมปลอมนี่เองหลอกลวงเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ความจริงเราเป็นลูกศิษย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติใครไม่พ้นเราพ้นคนเดียวก็ยังดีกว่าใครไม่รู้เรารู้คนเดียวถ้าใครจะมารู้ให้เรานี่เราตั้งใจอย่างนี้ผู้ปฏิบัติสอนตนเองอย่างนี้เตือนเราอย่างนี้อุบายเรียกว่าใช้อุบายแยบคายเพื่อให้เกิดกำลังใจไม่ให้ท้อถอยเพื่อให้รู้ธรรมเห็นธรรมอันเป็นความจริงจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน